ทีอย่างนี้เราเปิดเพลงไม่ผิดใช่ไหมทีตอนกำนันเราเปิดผิดเดี๋ยวก็จะหาว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิวัติกำนันแล้วยุ่งเลยธรรมดานะครับเราอยู่กันมา45 46คืนทุกคนนะครับก็เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมากฝ่ายของช่างภาพนี่นะครับทำงานกันวันละ 2-3 ผลัดนะฮะแล้วก็ตามันตอนนี้กำลังจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะฮะตามันเป็นกล้องแล้วต้องปรบมือให้หน่อยนะครับช่างภาพทุกคนเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคทุกคนนะทุกคนนะมีส่วนด้วยกันทั้งหมดนะครับผมก็มาเจอกับพี่น้องดึกๆคืนนี้ก็จะได้ชวนคุยกันเรื่องหลายๆเรื่องนะครับคุยกันแบบสบายๆความจริงก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เลยวันนี้ฝนตกได้เนาะแต่ตกมานิดเดียวตอนตกนี่ผู้ใหญ่ก็กลัวมากว่าลูกบ้านจะหนีเข้าเต็นท์กันหมดแล้วหน้าเวทีแล้วกูจะเหลือใครแล้วเนี่ยสองคนคุณปองก็เลยทำเป็นยืนตากฝนแอคอาร์ตไปงั้นแหละจะได้รู้ว่าฝนตกมาในเย็นแต่ดีอย่างคือฝนตกเสร็จอากาศดีมากนะครับแล้วเพิ่งไปเปิดดูโทรศัพท์ตัวเองมีคนส่งเมสเซจมาก่อนฝนตกเก่งมากเลยคุณสาธิตราชดำเนินฝนจะตกประมาณครึ่งชั่วโมงแม่นมากเลยอ่ะสงสัยอธิบดีกรมอุตุส่งมาแง่เลยก็ที่มาคุยกันค่ำๆคืนๆดึกๆเดินๆนี่ผมคิดว่าตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปคือวันอังคารก็จะมีพรรคพวกเราเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยกันมาบ้างนะครับเท่าที่สดับกลับฟังเนี่ยช่วงวันพฤหัสศุกร์จะมากันเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าหากว่ากปปส.โดยท่านกำนันประกาศวันที่เราจะมีภารกิจครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งเนี่ยถึงช่วงนั้นเนี่ยพวกเราก็คงจะต้องเตรียมการในการต้อนรับพรรคพวกของเราที่จะมาจากต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้เวทีที่กระทรวงมหาดไทยนี่ยังอยู่นะฮะเวทีราชดำเนินยังอยู่เวทีกองทัพธรรมยังอยู่เวทีของคปท.นกเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับทีนี้ส่วนของเวทีราชดำเนินเราจะต่อเนื่องกันมาจากตั้งแต่แยกคอกบัวยาวตรงนี้จนกระทั่งถึงผ่านฟ้านะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เวทีราชดำเนินเนี่ยดูแลกันอยู่พอเรายุบเวทีนางเลิ้งมารวมกับเวทีราชดำเนินเราก็จะมีครัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีครัวตรงฝั่งนี้ก็มีฝั่งโน้นก็เพิ่มเข้าไปครัวที่หายไปตอนเราแยกไปกระทรวงการคลังแจ้งวันนะก็กลับมากันเพราะฉะนั้นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีครัวเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเราก็มีคนมาบริจาคของเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาเห็นคนวางของที่รับประทานได้เนี่ยถามซะก่อนนะครับว่าก็เอามาแจกหรือเปล่าเพราะตะกี้มีคนเขียนจดหมายมาว่าซื้อวุ้นมาขาย4กระติกวางเอาไว้แล้วก็ไปหาที่อะไรสักอย่างหนึ่งกลับมาพี่น้องเข้าแถวหยิบคนละชิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็มาให้เราประกาศว่าใครหยิบวุ้นไปแล้วขอให้มาคืนด้วยผมไม่รู้จะทำยังไงว่าจะคืนยังไงก็คิดว่าเขาเอามาก็ไม่เป็นไรทางเวทีก็จะดูแลชดใช้รายได้ที่สูญเสียไปให้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าทุกคนมีกำลังใจมีใจมาช่วยกันว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับส่วนของที่ก็เอามาแจกเป็นข้องเป็นข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพยายามจัดระบบนะครับพอคนเยอะๆเนี่ยคงต้องจัดบริเวณสถานที่กันห้องน้ำเราก็พยายามเพิ่มทุกตรอกซอกซอยนะครับรถสุขาซึ่งรัฐบาลพยายามจะบอกว่ารถสุขาเป็นกบฏอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้กบฏสุขาเรามีทุกซอยเลยรัฐบาลกลัวมากกูจะเพิ่มกบฏอีกเพิ่มไปทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้น อาหารก็ดีรถสุขาก็ดีที่หลับที่นอนตอนกลางคืนเนี่ยพยายามจะให้อยู่ในเต็นท์ทั้งหลายนะครับซึ่ง
ก็เป็นปัญหาอย่างที่เคยคุยมาแล้วว่ามีการออกโฉนดกันไปเยอะแล้วนะตอนนี้หลายที่ออกโฉนดไม่ได้ก็เริ่มออกนสสามแล้วนะครับเป็นกลุ่มๆจับจองเป็นเจ้าของที่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีวันประกาศใหญ่ว่ามีกิจกรรมใหญ่เนี่ยจะมีโฉนดทับซ้อนกันเยอะนะฮะส่วนบางที่ที่ผู้ใหญ่เห็นว่าจำเป็นต้องทำกิจกรรมส่วนกลางก็จะมีการเวนคืนโฉนดคืนนะเพื่อเอาที่มาทำกิจกรรมส่วนกลางก่อนนะครับเราก็คิดถึงว่าจะต้องจัดกิจกรรมเนี่ยให้เอื้ออำนวยกับคนที่จะมาร่วมกันจำนวนมากให้ได้นะครับแต่เรื่องสำคัญที่จะต้องอยู่กันแล้วช่วยกันดูแลก็คือเรื่องความสะอาดซึ่งอัญชลีพูดไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยครับในเวลานี้เรามีการ์ดดูแลเนี่ยกลับมาเต็มที่เหมือนกับตอนที่ยังไม่แยกกระทรวงการคลังกับแจ้งวัฒนะแต่อาจจะมีหน้าตาบางคนเปลี่ยนไปบ้างอะไรบ้างนะท่านก็ให้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่มาชุมนุมนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าหลายๆคนเนี่ยมาอยู่กันหลายวันก็อาจจะกลับไปบ้างเมื่อสักประมาณ 4-5 คืนก่อนมีผู้ร่วมชุมนุมของเราคนหนึ่งก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงตอนดึกเขาก็มาชุมนุมแล้วเดินกลับไปโรงแรมที่พักบังเอิญตอนที่ไประหว่างทางเนี่ยมีวัยรุ่นแก๊งเด็กแว้นเนี่ยไล่ยิงกันมาพูดตรงๆไล่ยิงกันมากระสุนก็พลาดไปโดนที่แขนเขาก็หลบนะครับหลบอยู่ดังด้านข้างจนกระทั่งกาดเนี่ยเข้าไปจัดการแว้นเวิร์นนี่ก็หายไปหมดนะครับพอแว้นหายไปก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลทางฝั่งเวทีก็ดูแลอย่างดีส่งพิมพ์พัทราไปดูเรียบร้อยพาตรงผ่าตัดเสร็จวันนี้กลับมานั่งอยู่หลังเวทีแล้วแล้วมาเจอผมเมื่อตอนเย็นตอนหัวค่ำเป็นคนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกผมที่หลังเวทีเมื่อตอนหัวค่ำว่ามีแม่อยู่ที่พิปูนแม่เป็นห่วงมากขอกลับไปดูแม่2วันเสร็จแล้วจะกลับมาชุมนุมต่อครับเด็ดขาดมากแผลยังไม่หายเลยยังพันแขนอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าพวกเรานี่ก็เข้มแข็งมากแล้วพอกำนันสุเทพพูดถึงว่าจะมีกิจกรรมใหญ่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งขณะนี้ในหน้าโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter ทั้งหลายก็เริ่มมีคนไปพูดถึงเรื่องวันที่จะมีชุมนุมใหญ่ขนาดยังไม่กำหนดวันนะครับมีคนเขียนแล้วว่าประกาศขอเชิญออกมา10ล้านคนเย็นวันนี้บนเวทีอาจารย์อภิชาติดำดีแต่งเพลง10ล้านแล้วอ่ะที่เราช่วยกันร้องอ่ะได้ไหมได้ไหมเราก็ได้สิได้สิจำได้ป่าววันนี้แล้วก็มีคนบอกว่าหลังจากรายการอาจารย์เจิมศักดิ์เปิดคลิปที่เกิดเหตุวันที่10เมษายนไปทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าจุดยืนในสังคมไทยต้องชัดเจนเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเนี่ยแม้ว่าเราชนะศึกมาหลายครั้งอย่างที่ผมอธิบายแต่พอมาถึงจุดเนี้ยมันเหมือนมันยันกันอยู่แล้วจุดที่ยันกันเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็ใช้วิธีตีกันเชียงหนีไปเรื่อยทำตัวเป็นเจ้าไม่มีศาลผีไม่มีป่าช้านี่กำหนดการออกมาแล้ว17 18 19 20ไปอีสานทุกวันเลยหนีทุกวันเลยไปจังหวัดนั้นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ชี้แจงผู้สื่อข่าวยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากไปตรวจราชการเพราะอยากไปมานานแล้วแล้วถ้าอยากตรวจราชการทำไมไม่ลง3จังหวัดภาคใต้อะนอนเลยเก่งจริงไปนอนเจาะไอ้ร้องนอนแต่ว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าหนีพี่น้องครับหนีกระแสกดดันของมวลมหาประชาชนซึ่งถึงจุดแล้วที่สังคมทั้งสังคมนี้เขาไม่เอาหมดแล้วพี่น้องจะเห็นว่า 2-3 วันนี้คนขึ้นมาบนเวทีพูดกันเป็นเสียงเดียววันนี้อาจารย์เสรีพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าพี่สะใภ้
เป็นคนไม่ให้ออกใช่ไหมพี่สะใภ้ยิ่งรักนี่ใครครับพี่สะใภ้ยิ่งรักก็เมียทักษิณเมียทักษิณก็คุณหญิงบ้านจันทร์ส่องล่าพวกเรามักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะเพราะชื่อบ้านนี้มันอยู่ในเพลงไอ้เหลี่ยมด้วยใช่ไหมล่ะสถานการณ์มันยืนถึงจุดที่รัฐบาลยิ่งรักในระบอบทักษิณเนี่ยไม่มีทางไปก็ได้แต่คาดเดาว่าเฮ้ยกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งรับสมัครส.ส.ปฏิทินวันแรกวันที่23ธันวารับสมัครถึงวันที่27ก็คงคาดเดาในใจว่ายังไงกูจะยืนให้ถึงวันที่23วะถ้าเกิดไปเลือกตั้งได้ก็จะถูลู่ถูกังลากกันไปไม่สนใจเลยว่าที่ประชาชนเขาออกมาวันที่24เป็นล้านวันที่9เป็นล้านล้านจะมีความหมายหรือไม่ไม่สนใจเลยพี่น้องก็ทำตัวอย่างนี้ครับคำถามก็จะอยู่ตรงที่ว่าแล้วเสียงเรียกร้องของสังคมเนี่ยมันหายไปไหนสันเลยมีคนบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องทำให้องค์กรหลักๆในสังคมต้องออกมามีท่าทีจุดยืนที่ชัดเจนองค์กรสำคัญสำคัญในสังคมนี้ในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหลือสององค์กรสำคัญ 1. วงการข้าราชการทั้งหมดกับ 2. วงการทหารพี่น้องครับต้องชัดเจนถ้าสององค์กรอันนี้ชัดเจนว่ายืนอยู่ข้างประชาชนเกมจบทุกอย่างเรียบร้อยกลับบ้านได้นั่นคือยิ่งลักษณ์ต้องลาออกจากการรักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสังคมไทยมีความเข้าใจกันภายในสังคมอย่างดียิ่งว่ามวลมหาประชาชนเดินมาสู่ตรงจุดนี้มีคำตอบชัดแล้วต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ถ้าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งได้ต้องขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิรูปก็คือยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณก้อนสุดท้ายไอ้นี่นิ้วก้อนสุดท้ายเลยแต่ถ้าปล่อยให้เลือกตั้งก่อนแล้วไปเชื่อมันว่าปฏิรูปไอ้นิ้วก้อนนี้จะโตขึ้นมาอีกและมันจะลุกลามเป็นมะเร็งร้ายคราวนี้กินทั้งตัวประเทศไทยตายแง่แก่พี่น้องครับแต่คนออกมาเยอะแล้วอ่ะแต่เขายังไม่เห็นก็มีคนวิเคราะห์วิจารณ์ว่าก็เพราะองค์กรที่มีกำลังมีบารมีมีส่วนที่เป็นปัจจัยชี้ขาดในสังคมเนี่ยสององค์กรเนี่ยยังทำตัวแบบไม่ชัดพอเป็นเช่นนั้นฝ่ายรัฐบาลเถื่อนยิ่งลักษณ์ก็ตีกันเชียงไปเรื่อยพยายามทำเอาหูไปนาวตาไปไร่ทำหูทวนลมไม่ได้ยินเสียงนกหวีดทั้งที่เป่ากันทุกวันเป่ากันจนปอดสองข้างเนี่ยโตขึ้นมาครับอกกันหมดแล้วนี่พวกเรานี่แข็งแรงทุกคนเลยแล้วโดยพูดความเป็นจริงนี่หลายคนเป่านกหวีดแตกไปหลายอันแล้วนะเนี่ยผมรู้บางคนมีนกหวีดบลูสกายทุกสีเลยนะเนี่ยทีนี้พอถึงตรงจุดนี้พี่น้องครับระยะวันเวลาที่เหลืออยู่คือการสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการปฏิรูปก่อนไปเลือกตั้งนี่เป็นกระแสใหญ่ที่ต้องสร้างแล้วเราสร้างได้ดีสร้างมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไปถึงทุกกลุ่มในสังคมนะแต่สิ่งที่ระบอบทักษิณกำลังพยายามทำสู้ในตอนสุดท้ายเนี่ยมี3เรื่องคือ1พยายามไปหาสื่อต่างประเทศไปให้ความรู้สื่อต่างประเทศผิดๆถูกๆเช่นไปให้ความรู้ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศว่ากปปส.กับประชาชนขัดขวางการเลือกตั้งพี่น้องดูมันมีใครขัดขวางการเลือกตั้งไหมครับทุกคนต้องการการเลือกตั้งแต่เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมสุจริตเที่ยงธรรมไม่ใช่ซื้อเสียงโกงเอาตำรวจมาปิดหมู่บ้านแจกเงินเอาผู้ว่าไปหาเสียงให้ส.ส.พรรครัฐบาลอย่างนั้นเราไม่ต้องการใช่ไหมครับพี่น้อง
ขาก็พยายามไปพูดว่าเราขัดขวางการเลือกตั้งเราก็พยายามจะตอบไปวันนี้สื่อต่างประเทศหลายสื่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงการจ้างบริษัทเอเจนซี่ต่างประเทศแล้วไปจ้างฝรั่งเขียนบทความนั่นโน่นนี่มีเยอะนะครับเราถึงต้องเอาน้องตันนี่ขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษเป็นรายงานข่าวจุดยืนกิจกรรมกปปส.ทางกปปส.ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับพยายามสื่อกับสื่อต่างประเทศจนคุณปองมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับวันนี้ว่าเริ่มมีคนเขียนเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยตอบโต้กับสื่อฝรั่งเพราะวันนี้ทักษิณเนี่ยเขารู้ว่าในประเทศสู้ไม่ได้เขาก็เอาโลกล้อมประเทศก็ไปบอกประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นว่าประเทศไทยนั่นโน่นนี่โดยการให้ข้อมูลที่ผิดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้อย่างหนึ่งคือเอาเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียสื่อในมือเราใครเขียนภาษาอังกฤษได้เยอรมันได้ภาษามาลายูได้นั่นโน่นนี่เขียนลงไปอธิบายข้อเท็จจริงคนไทยต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะถ้าปล่อยเลือกตั้งทันทีวงจรอุบาททางการเมืองจะหวนกลับมาอีกเขียนไปเลยแล้วน่ารักมากผู้ชุมนุมนี่แหละมีหลายคนไปแสดงความชุมนุมข้างแสดงความจำนงข้างเวทีละจะขึ้นเวทีมีทั้งพูดภาษาเยอรมันมีพูดภาษาจีนมีหลายภาษามากวันพรุ่งนี้จัดให้เบื้องต้นเอาสัก5ภาษาก่อนเอาสัก5ภาษาก่อนจะได้ชัดเจนนี่คือวิธีที่1ที่ระบอบทักษิณตอบโต้กับประเทศไทยด้วยการใช้วิธีการต่างๆนานาให้ข้อมูลเท็จแต่เป็นการให้ร้ายประเทศไทยทักษิณทำร้ายประเทศไทยอีกแล้วครับพี่น้องนี่คือวิธีที่1ที่เขาทำวิธีที่2ที่เขาทำในเวลานี้ก็คือพยายามสร้างความแตกแยกโดยบอกว่าการชุมนุมที่ราชดำเนินเนี่ยแล้วไม่พูดถึงกองทัพทำไม่พูดถึงกปท.นะบอที่ราชดำเนินเนี่ยเป็นม็อบของคนมีตังชนชั้นกลางแล้วก็ใส่ร้ายว่าม็อบที่นี่เนี่ยดูถูกชาวชนบทคนรากหญ้าผมนี่เป็นคนบอกว่าใครที่เขียนแบบนี้เนี่ยจะให้มาเดินดูแต่ละคนที่มาชุมนุมเลยคนชุมนุมที่นี่มีมาจากทุกจังหวัดทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกอาชีพมากที่สุดหลากหลายที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีการชุมนุมกันมาพี่น้องนายกสมาคมชาวนาสองคนขึ้นเวทีนี้เป็นประจำแล้วถ้าคุณบอกชาวนาเป็นอำมาตย์ไม่ใช่รากหญ้าเนี่ยแล้วคุณนับใครเป็นรากหญ้าล่ะชาวนาเนี่ยคือกระดูกสันหลังของแผ่นดินแล้วเรามีใครมาขึ้นอีกครับผู้ใช้แรงงานอย่างวิไลวันแซ่เตียกับพวกนั่นคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานด้วยซ้ำเรามีใครอีกครับกลุ่มสวนยางพาราจากปากใต้กลุ่มปาล์มกลุ่มเกษตรกรอื่นๆและพี่น้องซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานทำงานรับจ้างพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายน้อยมาอยู่ที่นี่ครบจนกระทั่งถึงคนที่เป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านก็มาที่นี่การที่มีคนมากขนาดนี้ที่พูดว่ามีเฉพาะคนมีตังค์เพราะอิจฉาหรือเปล่าเนี่ยแต่สิ่งนี้คือวิธีการที่เขาถนัดครับแล้ววันนี้คนที่ไปปั่นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มแดงทักษิณทั้งนั้นพยายามจะเขียนกันแน่กันแหนม็อบนี้ว่ามีแต่ไฮโซไฮโซไฮโซที่ไหนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเด็กบ้านนอกนี่ผมเด็กตรังบ้านอยู่ตรังนี่ไฮโซที่ไหนหรอพ่อเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านเล็กๆธรรมดาพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ยังอยู่ก็เปิดร้านค้าขายธรรมดาแต่หลายคนที่อยู่ที่นี่ก็อาจจะมาจากนักธุรกิจฐานะตระกูลเขาดีแต่ทุกคนที่รวมกันอยู่ที่นี่นี่แหละมวลมหาประชาชนที่แท้จริงแล้วพี่น้องเห็นไหมครับอยู่กันเนี่ยไม่มีแยกกันเลยไม่มีบอกว่าเก้าอี้ซีกนี้จัดไว้สำหรับนักธุรกิจพันล้านตรงนี้สำหรับเกษตรกรตรงนี้ผู้ใช้แรงงานทุกคนนั่งร่วมกันและเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับเสียงเท่ากันหมด
ไม่มีใครใหญ่กว่าใครทุกคนเท่ากันทำไปทำมาจนกลายเป็นกำนันเนี่ยเป็นคนลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวนี้กำนันไม่ได้นำเป็นแกนนำละกำนันเป็นแกนตามละแกนนำที่แท้จริงคือมวลมหาประชาชนนะครับเป็นคนนำกำนันนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เข้ามาทำลายการต่อสู้ของพวกเราวิธีที่3ที่เขาพยายามทำลายการต่อสู้ของเราก็คือความพยายามสร้างความรู้สึกให้คนเข้าใจผิดว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งน่ะดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เลือกตั้งอ่ะเลื่อนไม่ได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วนั่นโน่นนี่อ้างไปโน่นทีเมื่อก่อนตอนไม่เอาอะไรนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธอำนาจศาลพอวันนี้ตัวเองจะบังคับเพื่อนไปเลือกตั้งกอดรัฐธรรมนูญซะเนี่ยผมเป็นคนชี้แจงเมื่อคืนบอกว่าเคยมีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งมาแล้วไม่ใช่จะเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกไม่ใช่เคยเกิดมาแล้วมันเลื่อนเลือกตั้งได้แล้วล่าสุดนะครับรองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกเป็นอาจารย์ที่สอนทางกฎหมายอยู่มหาวิทยาลัยสยามก็ออกมาพูดชัดเจนว่าเรื่องของการเลื่อนขยายกรอบเวลาเลือกตั้งนั้นสามารถทำได้ครับพี่น้องครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตบอกว่ารัฐบาลต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งก็เขียนคล้ายๆกันกับพระราชกฤษฎีกาที่รัฐบาลเขียนไว้ตอนยุบสภาแต่ในรายละเอียดของการเลื่อนระยะเวลาการเลือกตั้งนั้นเมื่อตราออกมาเป็นพระราชกฤษฎีการัฐบาลต้องแก้ไขในส่วนที่เป็นอารัมภบทโดยต้องเขียนอธิบายว่าหลายภาคส่วนในสังคมเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์57อาจจะก่อให้เกิดปัญหาจึงต้องตรากฤษฎีกาขึ้นจบเลยครับทีนี้ไอ้ที่บอกว่าตรากฤษฎีกาแล้วเลื่อนเลือกตั้งไม่ได้ไม่จริงละนักกฎหมายออกมาชี้ทางแล้วเพราะฉะนั้นมี3อย่างนี้ที่วันนี้ระบอบทักษิณนี้ให้ร้ายประเทศไทยให้ร้ายม็อบแล้วก็สร้างเงื่อนไขเสมือนกับว่ากำหนดการเลือกตั้งและเลื่อนไม่ได้ถ้าเราแก้3เปราะนี้ออกอธิบายทุกคนเข้าใจซึ่งบัดนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยโอกาสที่รัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์จะดิ้นอีกก็จะไม่เหลือเลยครับพี่น้องมันปิดหมดทุกประตูพอวันพุธนี้เราเชิญท่านทูตานุทูตมาเยี่ยมชมม็อบให้ได้เห็นว่าม็อบเราเนี่ยสงบสันติอหิงสาเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรรุนแรงเขาจะได้เข้าใจสื่อต่างประเทศตามมาก็เข้าใจ 2. ชี้แจงว่ามวลมหาประชาชนมีทุกกลุ่มทุกชาติทุกชาติพูดผิดไปป่ะเนี่ยทุกเพศทุกวัยมาจากทุกภาคทั่วประเทศต่างชาติก็มีมานั่งเยอะแยะก็จะได้เข้าใจเลื่อนเลือกตั้งก็สามารถจะเลื่อนได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเหลืออย่างเดียวจะรักษาโลกหน้าด้านได้ยังไงแค่นั้นไอ้นี่ยากสุดเพราะฉะนั้นต้องใช้ยาแรงด็อกเตอร์เสรีเนี่ยอู้กำเมืองมา3วันแล้วคำลงท้ายนี่สุดๆไปเลยเป็นยาแรงมากไม่รู้ถึงหูนายกหรือเปล่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนายกเถื่อนเนี่ยแต่ยาแรงสุดท้ายที่สังคมต้องช่วยกันให้คือการสร้างแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อถึงจุดที่เป็นกิจกรรมใหญ่สมมติกำหนดวันไหนออกไปเราจะต้องประกาศเจตนารมณ์ให้ชัดว่าวันนั้นพี่น้องออกมาเยอะที่สุดมากกว่า10ล้านเพื่อ3อย่าง1เพื่อบอกว่ายิ่งลักษณ์ต้องออกจากการรักษาการและไม่ตั้งคนรักษาการแทนข้อที่1ให้ชัดไปเลยออกมาเพราะเหตุการณ์นี้2ออกมาเพื่อบอกว่าองค์กรสถาบันสุดท้ายที่ยังยืนอยู่แล้วจุดยืนกับประชาชนยังไม่ชัดคือทหารกองทัพกับข้าราชการ
คุณต้องออกมาอยู่เคียงข้างประชาชนออกมาวันนั้นบอกกับเขาอย่างนี้ให้ชัดกับข้อ3ถ้าออกมาก็ต้องบอกว่าคนที่ออกมาวันนั้นเนี่ยมาเพื่อบอกว่าต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคนที่ออกมาก็จะได้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วผลที่เกิดขึ้นมาก็จะได้ชัดแล้วมีคนเสนอมาเยอะนะครับบอกว่าคุณสาธิตโทรมาหาผมเลยนะวันนี้ตอนเย็นเสนอว่าเวลาเรามีคนมาเป็นล้านเนี่ยมีบางคนมันบอกว่าไม่ถึงมั้งไม่เชื่อเสนอให้นับผมถามมันนับยังไงเขาเสนอว่าทุกคนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยให้ถือก้อนหินหรืออิฐมาคนละก้อนแล้วก็เอามากองรวมกันแล้วก็นับทีหลังมันจะได้เกินผมก็เลยถามแล้วมึงจะไปกองที่ไหนน่ะแต่แสดงให้เห็นว่าคนแบบตั้งใจจะช่วยอ่ะคิดอ่ะคิดทุกอย่างเลยเพราะอยากจะเห็นมวลมหาประชาชนที่สู้กันมาขนาดนี้เนี่ยได้รับชัยชนะและผมบอกพี่น้องเลยครับว่าความรู้สึกอย่างนี้ยิ่งนับวันจะยิ่งคุกรุ่นมากขึ้นผมฝากบอกนะครับผมรู้หลายคนที่มีอำนาจในบ้านในเมืองเนี้ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยดูทีวีกลางคืนผมบอกเลยถ้าขืนยิ่งอึมครึมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมวลชนจะยิ่งสะสมความรู้สึกคับแค้นมากขึ้นว่ายืนกันมา 4-50 วันคุณยังไม่เห็นอีกหรือผมไม่อยากเห็นความรุนแรงนะครับในประเทศนี้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นขอพูดไปถึงทางบ้านกับกล้องตัวนี้ใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการตัดสินใจยุติเรื่องนี้ท่านต้องตัดสินใจละมันไม่เหลือเวลาลอยไปลอยมารักษาความเป็นกลางอีกแล้วมันหมดเวลาแล้วมันต้องตัดสินใจว่าสุดท้ายคนต้องยืนอยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนเท่านั้นประเทศนี้ถึงเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีทางเลือกเอาละครับพี่น้องครับผมก็อยากจะมาเล่าสถานการณ์ให้กับพี่น้องฟังเป็นการสรุปรวบยอดมาทั้งวัดวันพรุ่งนี้10โมงเช้าก็จะมีกลุ่มพวกเราเป็นตัวแทนไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไปคุยกันเรื่องนี้ครับจะมีจัดกิจกรรมที่จุฬาซึ่งพอถึงเวลาผมก็จะได้ขึ้นมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจัดพี่น้องที่สนใจไปร่วมอย่างไรก็เดี๋ยวจะว่ากันในวันพรุ่งนี้วันอังคารวันพุธก็มีกิจกรรมวันพุธนะเรื่องใหญ่นะครับใครที่อยู่ที่นี่ต้องรีบมาหน่อยช่วงเย็นสัก4โมงเพราะจะมีทูตานุทูตมากันหลายที่และเราจะเตรียมการแต่ละวันแต่ละวันไปและรอวันประกาศกิจกรรมใหญ่จากท่านกำนันครับวัน2วันนี้จะมีความชัดเจนครับพี่น้องครับผมก็ถือโอกาสนี้คุยกับพวกเราตอนช่วงค่ำคืนดึกดื่นนะครับแล้วก็หวังว่าคืนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ